ซึ่งหัวข้อธรรมวันนี้ก็คือฝึกจิตได้ฝึกใจเป็นจะอยู่เย็นเป็นสุขหัวข้อธรรมบอกชัดเจนฝึกจิตได้ฝึกใจเป็นจะอยู่เย็นเป็นสุขเราท่านทั้งหลายจิตของปุถุชนนั้นจำเป็นต้องฝึกถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยจิตของเราจะไหลไปในที่เดิมที่เราเคยชินเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่สุดที่ต้องฝึกฝนแต่การฝึกกายฝึกวาจาใช้ศีลเป็นตัวกำกับที่เราจะสามารถฝึกกายของเรานั้นให้งดงามทั้งขณะที่เราใช้ร่างกายของเราไม่ไปทำความชั่วทางกายไม่ไปทำความชั่วทางวาจาสองอย่างนี้ใช้ศีลเป็นตัวกำกับเป็นตัวฝึกให้เราสะอาดภายนอกถ้าเราจะชำระล้างร่างกายของเราให้สะอาดเราต้องใช้สบู่ใช้เครื่องประเทืองผิวหรือเครื่องต่างๆที่มาทำความทำชำระร่างกายของเราให้สะอาดภายนอกเรียกว่าทำความสกปรกให้หายไปด้วยสบู่หรือสิ่งต่างๆที่เข้ามาชำระด้วยน้ำต่างๆแต่เราจะชำระกายของเราวาจาของเราให้เรียบร้อยเราต้องใช้ศีลเป็นตัวกำกับหรือชำระล้างเมื่อกายวาจาของเราสะอาดบริสุทธิ์ดีพอสมควรแล้วต้องทำควบคู่ไปก็คือการฝึกจิตของเราก่อนที่เราจะฝึกจิตนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าจิตคืออะไรจิตมีชื่อมากมายตามพระไตรปิฎกมีกล่าวก็ไว้อยู่มากมายแต่ก็เป็นการเรียกให้เหมาะสมกับกาลเทศะสมัยต่างๆจิตก็เรียกใจก็เรียกนะมโนก็ได้มนะก็ได้วิญญาณก็ใช่คือจิตเป็นชื่อของจิตจิตนี้เนี่ยเราต้องฝึกถ้าเราไม่ฝึกนี่จิตของเราไหลไปตามอารมณ์ต่างๆเขาเคยชินที่ไหนเขาก็จะไหลไปที่นั่น